มาแล้วครับเขียวร้องไห้ครับอินไชน่าต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันนึงที่แดดร้อนมากๆเราอยู่ที่กันชื่ออะไรนะอะไรเบี้ยวๆนะพี่จูเมียงจูเมียวครับจูเมียวแปลว่าวัดบรรพบุรุษครับอารมณ์ประมาณแบบที่ก็พันเป็นวัดบรรพบุรุษด้วยแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยที่นี่ครับเมื่อก่อนไม่มีตึกอะไรพวกนี้เลยนะครับไอ้ตึกใหญ่ๆข้างหลังไม่มีเลยที่นี่มันจะเป็นท่ารถของเมืองโฟซานกับจูเมียวติดกันแต่เมื่อก่อนมีแค่เนี้ยตึก2ชั้นทั้งหมดเลยและตึกสูงๆข้างหลังนี่เพิ่งมาเมื่อ15ให้ดูก่อนแป๊บนะเมื่อก่อนมีแค่นี้เดี๋ยวนี้ตึกทุกอย่างเจริญหมดอ้าวเดินเล่นกันเราต้องซื้อยินดีต้อนรับอาจารย์ตูเมืองฟอซานมาที่นี่มี6สำนักที่ดูแลอยู่สำนักอะไรเนี่ยสำนักอะไรเนี่ยคนนี้โอ้ยแค่เพียงฉันได้มองตาเธอก็รู้ดีเรามาดูสิ่งเจอแรกก่อนนะครับเป็นเรื่องของตำนานเด็ก3คนนะครับเชิดสิงโตอันนี้ผมพอจะให้ข้อมูลได้คือจริงๆแล้วที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์หวงเซยหงเด็กทั้ง3คนเนี้ยก็คือแค่หวงหมดเลยอ๋อเหรอคนแรกหวงอะไรหวงตุ๊กตาหวงตุ๊กตาคนนี้ล่ะหวงของเล่นหวงของเล่นคนสุดท้ายหวงข้าวแล้วคนนี้ล่ะหวงความเป็นโสดจริงจริงชื่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่เนี่ยจู่เมียวครับอยู่ที่เมืองโฟซานที่โฟซานยังอยู่ในโฟซานแต่ว่าเขาพระใหญ่อะไรเงี้ยพี่รู้จักโฟซานไงเหมือนสำนักไงสำนักโฟซานนะครับใช่เลยครับพี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแล้วเวลาถามมาสิสมมติเวลามาอย่างเงี้ยเราอยู่ในตัวกวางโจวหรือเปล่าอยู่ในมณฑลกวางตุ้งครับกวางตุ้งในจังหวัดโฟซานอ๋อเปลี่ยนจังหวัดแล้วเปลี่ยนซิตี้แล้วจังหวัดกวางอยู่จังหวัดกวางโจวตอนนี้มาฟอซานแล้วเราข้ามมาที่ฟอซานแล้วฟอซานก็ติดกับกวางโจวแล้วก็ที่นี่ส่วนมากมิวเซียมพิพิธภัณฑ์วัดอะไรก็ตามซื้อตั๋วหมดจะมีแค่วัดที่เปิดจริงรุ่นที่เราไปกันอ่ะไม่ต้องซื้อตั๋ววัดอื่นๆซื้อตั๋วทุกอันครับที่นี่ครับสำหรับคนที่อยู่ต่างชาติที่มีวีซ่าอ่ะสแกนซื้อตั๋วในออนไลน์ได้เลยอันนี้คือเขาจะเขียนเลยว่าค่าเข้าจุดนี้เราตอนนี้20หยวนละเนี่ย20หยวนใหญ่มากโอ้โหนี่คือที่เราจะมาเหรอเนี่ยที่นี่ขอโทษโอ้โหอ๋อแล้วอันนี้คือฝั่งเมืองแล้วก็ถูกที่เราเข้าใจว่าเป็นอันนี้นะฮะนี่ที่เราจะมาซึ่งสะท้อนนะครับจะดูยากซึ่งจริงๆแล้วนะครับวันนี้ตอนแรกเห็นว่ามาสำหรับพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์หวงไปหลงก็เลยคิดว่าจะถามพี่จอนจะเป็นสิทธิ์ซะหน่อยอ๋อหรอนี่ดูฟอร์มนี่โอ้โหดูไม่ทันเลยดูไม่ทันดูไม่ทันโอ้โหแต่ขอดูตัวหน่อยไปนึงนี่ตัวนะครับย้ำอีกทีใครมาก็อย่าลืมว่าต้องพกพาสปอร์ตกันด้วยร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งไปร้อยบาทเมื่อคืนได้มีการแบ่งงานกันเราก็ได้มีการให้นัตตี้เขาได้ไปศึกษาประวัติของอาจารย์หวงมาซึ่งตรงนี้นัตตี้จะเล่าเรื่องอาจารย์หวงให้ฟังอาจารย์หวงเคยหงนะครับมีเมียประมาณ4คนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจำได้หลังแรกแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีพร้อมกันนะโดยความที่ว่าภรรยาคนแรกเสียอะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะครับเรื่องอาจารย์หวงมีเยอะมากทำไมคุยไปเรื่องเมียแล้วคุยทำไมคุยเรื่องเมียตายก่อนเลยเหมือนเป็นบรรทัดสุดท้ายครับผมไปแหละที่ทุกคนกำลังไปซื้อตั๋วด้วยความร้อนนะครับสองคนนี้ก็ได้กินน้ำกันเอารีวิวน้ำหน่อยไหนๆก็ไหนๆนี่คือกาแฟอเมริกาโน่เป็นไงเหตุผลที่กินเพราะว่าเมื่อคืนนั่งกินชาบูเนื้อถึงตีสามกว่ารู้สึกผิดเพราะตื่นมาท้องบวมมากวันนี้เลยไม่แตะอะไรแต่ตัดไปด้านขวากินขนมไข่วอฟเฟิลไหนเอาไปดึงมารีวิวหน่อยสิทุนโอ้ตายแล้วพ่อหนุ่มใจดีด้วยนะแบบปันด้วยนะโอ้ยตายแล้วอืมคือได้เขาเลาะกรอบข้างในไม่หวานไม่หวานใช่ไหมนะไม่มันจะหวานจากแป้งแค่นั้นเองครับแต่ไม่ได้หวานจากไส้อะไรที่ใส่ไส้เป็นไส้อะไรอันนี้ไม่มีไส้เป็นเพลนครับเป็นเพลนอร่อยดีอร่อยดีครับให้ดูข้างในนะครับอันนี้ครับข้างในอับบีด้วยอับบีหน่อยอ๋อคุณพวงเหรอคุณพวงมีพลังงานเผื่อเข้าไปต้องพลังวิทยายุทธไม่ได้ฝึกกับที่นี่แล้วพงแปลว่าอะไรอ่ะพงก็พงมันคือถางครับถางแปลว่าแบบอาคารอาคารยิปมันครับผมก็มียิปมันธงมีหลายที่นะครับทอยเลทเวสเกตอิมเมอร์เจนซี่คอร์มีโพลิสตำรวจอะไรกับอาจารย์ยิปมันไม่อันนี้เป็นก็บอกเบอร์เฉยอ๋อรอรอรถพยาบาล120ครับ120นะครับรถพยาบาล120 110คือถอดตำรวจที่นี่ใครกินอะไรติดคอก็ต้องลองไปดูให้ดูแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาจริงอ่ะถ้าเราพูดภาษาจีนไม่ได้เขาจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องบ้างไหมเขาอันนั้นจะเป็นอินเตอร์เซียวโฟนี่ครับเออนี่ไงนี่ไงเอออันนี้ตรงนี้อ้าวนี่อันนี้แล้วก็เนชั่นแนลทัวริซึมใช้เบอร์นี้ครับ
จริงๆถ่ายอันนี้ไว้ดีนะพี่เป็น SOS ของทุกคนเลยครับเผื่อใครมาแล้วลำบากนะครับครับถ่ายแล้วไม่มีคนคนรอบครอบเราเดินวนตามเข็มนาฬิกาไหมง่ายดีครับที่แรกก็คือ You are hereไอ้เหี้ยโน่โน่ยูไอ้เหี้ยแค่ที่ต้องเพลงขึ้นเลยผมนี่เดี๋ยวฝากโค้ดฝากโค้ดเอาไว้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลจอมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีสองวันนัดมีเสียงวะตะกี้ลองอยู่แล้วเจ็บอยู่นะครับเจ็บอยู่เจ็บอยู่นะโอเคแบบพักพอระวังนาฬิการะวังนาฬิกานะเออเดี๋ยวถ้านาฬิกาเสียจะได้เข้าได้อ๋อถ้าจะลองพี่มันจะมีคนเมสเซจมึงกับมึงทำเราเนี่ยอ๋อเหรอจริงพี่น้องก็พี่โชว์อยู่เฮ้ยเหมือนกูมานี่ถามไหมโอ้โหหน่วยกั้นดีคนเริ่มถ่ายคลิประหว่างนี้แล้วจริงแล้วเนี่ยคนถ่ายคลิปจริงๆด้วยโอ้โหให้ดูนะครับก็893ถึง1972อย่าบอกนะว่าอันนั้นคือของออริจินอลที่อาจารย์อิฟใช้นี่สิทธิ์นะมาถึงเสาต้นนี้ครับที่อาจารย์ใหญ่อ๋อนี่เหรอโอ้โหสุดมากอันนี่ไงใช้ของจริงเลยนี่ไงยูบายอิฟแมนเราไม่มีแค่นั้นนะนี่ทาไรลำของนี่อาจารย์อิฟเมื่อกี้คือเรายืนกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีเป็นคุณพี่คนจีนคนหนึ่งมาแล้วเขาก็บอกว่าช่วยเกิร์ลบอกพี่คัทว่าช่วยเกิร์ลเหมือนแบบหลีกทางให้หน่อยเพราะลูกหล่อหลีกทางให้หน่อยครับคือผมก็เลยสงสัยว่าคำว่าสวยอ่ะมาจากคำช่วยแล้วไม่ช่วยช่วยเป็นของผู้ชายถ้าสวยของผู้หญิงจะเป็นเที่ยวเลี่ยงแต่อาจจะใช้อาจจะใกล้ๆกันได้อันนี้อาจจะเป็นไปได้พี่เพราะว่าภาษาเอเชียมันใกล้ๆกันพี่คำไทยสวยไม่รู้มันป่าสองวันเลยนะสวยอย่างนี้ถ้าเกิดคนผู้ชายใช้ถ้าเราจะชมตัวเองก็เรียกว่าช่วยตัวเองเนี่ยหรอฉันเป็นคนหน้าตาดีเออได้ขอโทษอาจารย์พิษนะครับขอโทษอาจารย์ดิฟนะครับไปดูประวัติแล้วนี่ไงเพิ่งรู้เนี่ยอาจารย์อิฟเกิดวันที่10เดือน10เขาเกิด9ตุลานี่เขาเกิด10ตุลานะอาจารย์อิฟนี่คือที่เกิดอาจารย์อิฟนะครับตอนนี้คือโอ้โหนี่คือสำนักของอาจารย์อิฟนี่คือเซนต์สตีเฟนคอลเลจที่อาจารย์อิฟเรียนนะครับอาจารย์อิฟเป็นตอนปี1949นะครับนี่คือที่ที่แบบเขามีการฝึกคักครั้งแรกถ้าใครได้ดูอิฟมันจำได้ป่ะจะแบบที่เขาไปทำระฟ้าใช่ไหมทำสำนักเล็กๆที่คงนี่คือสถานที่ที่เขาอาจารย์อิฟพบกับพ่อของวูดลีย์นะครับที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนี่คือทีเฮาส์ที่อิฟมันมีเพื่อนเยอะนะครับนี่กรุ๊ปโฟโต้น่ารักมากเลยอาจารย์อิฟดูเป็นคนใจดีอ่ะอิฟชุนอ๋ออันนี้คือลูกของอาจารย์นิพันธ์อยากเห็นแกตอนแบบสู้จังเลยอ่ะของจริงเขาเป็นยังไงเนาะนี่ไงอันนี้คือของจริงนะครับนี่ฝึกบูเดนดัมมี่ของจริงนี่มีการอธิบายด้วยนะว่าโจมตีด้วยศอกลายเอาแบ็คแท็กลายเอาคอร์เตอร์แท็กลายเอาดีเฟนช่วงนี้ก็จะไม่เห็นพี่จอยนี่นะครับเพราะว่าพี่จอยช่วงนี้อินเลยนี่ยังไม่ออกจากโซนแรกเลยหรอทำไมอ่ะชอบหนังแบบตายนี่แกคือดูหนังมาเยอะเราเจอจริงๆแบบดีใจมากดีใจที่เจอโอ้พี่จอยตาเป็นประกายนะครับอาจจะกำลังป้ายถูกบอกเลยว่าอยากฝึกวิชามากำลับหัวนะฮะครับผมนี่พอจากอีฟบอกตัวจากอีฟนิดเดียวผมยาวมากนะแต่อย่างว่าแหละเก็บถึงเวลาแกก็ย่อแล้วแกก็เก็บไว้ในหูไงอ๋อโทษปนปนเรื่องเขาดิแล้วก็มีคู่ใช่แล้วครับอีฟแมนบาร์จามโดอย่างนึงที่ประทับใจตอนมาถึงที่กวางโจวก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในสนามบินไม่ได้ถือกระบอกถือพลองเลยพลองอ่ะแล้วยืนอย่างเงี้ยเหมือนคนเฝ้าประตูเหมือนใครหือก็คือพร้อมเหมือนแบบสัตอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์นะครับก็คือจุดที่บุตรีมาเรียนกับอาจารย์อิฟนี่อาจารย์อิฟคนนี้จะเด็กนะแล้วก็มาเป็นนี่ลูกศิษย์นะครับมาฝึกแบบนี้เลยบุตรีมาฝึกแบบอาจารย์อิฟเลยนี่คือภาพที่อาจารย์อิฟสอนพุทธลีเลยว้าวแถมมีจดหมายมีอะไรเรื่องกันกันด้วยนะว่าอาจารย์อิฟนี่คนฝึกเยอะมากคุณฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันฮอลแลนด์ทุกคนฝึกหมดทุกคนมีสำนักอาจารย์อิฟหมดดูดิแสดงว่ามันเป็นอะไรที่มันฝึกคนทั้งโลกนะครับทุกที่ต้องมีท่าอาจารย์อิฟอยู่เป็นศิลปะที่คนชอบถ้าใครมากวางโจวรู้สึกว่าอยากให้แวะมาแถวนี้ทำไมครับนะดีนะดีมากๆก่อนดีกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็ตะกี้มีรูปนึงเห็นแล้วแบบเป็นรูปงานศพของอาจารย์อาจารย์ยิปก็มีคนที่เข้ามาไว้อะไรเยอะเลยหนึ่งในนั้นมีภาพของมุสลีด้วยมาของแพร่
พอดีบังเอิญนี่เจอญาติของเขานะครับญาติคนจีนนะครับชื่อเฮียปิงครับเฮียปิงเฮียปิงครับผมทำไมเฮียเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วยุคสมัยของหงไฟหงกับอาจารย์ยิปคนละยุคกันแต่ทั้งคู่เป็นคนเมืองโขซานเหมือนกันก็เลยสร้างที่อนุสรณ์ระลึกถึงไปที่เดียวกันไปเลยอาจารย์ยิปจะเป็นคนที่ตำบลหนานไห่จะอยู่ติดทะเลหน่อยนึงแล้วก็อาจารย์ยิปจะเป็นอาจารย์ของหลี่เฉิหลงก็คือรุสลีแต่ว่าถ้าจะเทียบยุคสมัยกันของไฟหงปีต้องเก่ากว่าสิไฟหงมันยุคนั่นเลยนะยุคเก่าจีนแล้วก็จีนบุกอะถ้าใครโซเซลพี่ป่ายอะไรเนี่ยแบบพี่ป่ายในอีนี่แหละต้องมีไม่เกิน100ปีครับแต่อายุคนละยุคสมัยคนละยุคคนละยุคเพราะว่าอาจจะไม่ผมมากก่อนนะครับใช่ครับอาจารย์ยิปมีรุ่นใหม่ข้างในเนี่ยมันจะมีการโชว์เชิดสิงโตโชว์งิ้วทั้งหมดที่เมื่อก่อนเขานิยมกันอยู่ในนี้เลยไปเดี๋ยวไปดูต่อครับพี่ก่อนหนังไซจิ๋วมาถ่ายทำที่นี่นะครับโอ้เหรอภาคไหนภาคแรกที่ว่าใส่ชุดสีเหลืองอ่ะหนึ่งที่ถือฟ้าดูถึง986ภาคแสดงปี1986อ๋อเหรอสมัยเราเด็กหอคุณภาคแรกเลยไปที่นี่ขับไปดูหอคู่กันครับอันนี้จะลงเหมือนเมืองไทยจะมีไหว้ปัดตงคงอยู่ประหงอันนี้จะเรียกว่าเปยตี้เปยตี้ก็เป็นเหมือนเทพที่เขานับถืออีกองค์นึงของจีนครับขออะไรหนุ่มยังไม่ได้ขอไหว้ท่านเฉยๆอ๋อสวัสดีทักทายเฉยๆท่านเขาบอกว่าที่นี่80ปีที่แล้วใช่ไหมเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังไซอิ๋วด้วยภาคหนึ่งว้าวทำขึ้นมานะเพื่อถ่ายหนังเหมือนกับมีอยู่แล้วแล้วก็มีระนาเพื่อมาถ่ายเพิ่มไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ใดๆแต่ว่าอยากรู้ว่านิ้วกลางเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมงคลหรือว่ายังไงหรือเปล่าแต่คนเราถ้าสังเกตดูนะครับรูปปั้นที่นี่จะก้มตัวลงมาหาเราหมดเลยอืมใช่อย่างเช่นอ่ะให้ดูนี้อ่ะดูท่านก็ต้องมาละแล้วดูคึงขังมากอ่ะกลางคืนหลุดมาแถวนี้น่ากลัวเหมือนกันนะใช่ได้คึงขังอยากรู้จังเลยครับว่าที่นี่มีฟู้ดคอร์ทไหมพื้นที่15ไร่น่าจะมีแบบแหล่งอาหารบ้างออกแนวหิวเนาะโอ้โหอันนี้โอ้โหอันนี้สวยเลยอ่ะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ชีวิตจับหนูก็คือทุกๆวันขึ้น15ค่ำจะมีการโชว์ตรงนี้ครับอาจจะเป็นเชือกสิงโตไม่ก็โชว์งิ้วอะไรเงี้ยครับเป็นลานโชว์เลยแล้วเมื่อก่อนก็ใช้ตรงนี้ถ่ายหนังด้วยครับผมก็ดูไปที่ถ่ายหนังจริงดูดิเหมาะกับการถ่ายหนังมากตรงนี้คือถ่ายอะไรก็ได้อะแค่แต่งตัวมาก็พอฉากเสร็จแล้วอุ้ยมีเต่าฉากเต่ามิไม่ได้มีเต่าแค่รูปนะเต่าจริงๆด้วยเต่าครับเต่านี่ทําคนที่เราได้ยืนนะโอ้นอนน่ารักจังที่นี่อ่ะก็จะมีโซนนึงเอาไว้ทําฉากถ่ายหนังเลยคล้ายๆที่บ้านเรามีทําหนังสมเด็จพระนเรศวรอ่ะแล้วเก็บไว้ใช้ที่นี่มีเลยเป็นแบบเป็นกําแพงเมืองมีแบบใส่ชุดโป้งเต้ถ่ายอะไรมีหมดเลยเป็นเมืองเลยพี่ครับผมแต่เป็นสตูดิโอสตูดิโอไม่ใช่ของเก่าใช่มั้ยเป็นของสร้างใหม่สร้างใหม่แต่ว่าก็มีความเก่าคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันผมว่ามีอะไรทําดีกว่ามั้ยฮะมันออกไปเยอะป่ะอยู่ชานเมืองเนี้ยโขซานแถวเนี้ยมันมีอ๋อเหรอใช่ครับพี่ก็อันนั้นก็น่าสนใจนะฝนเริ่มตกปล่อยๆนะครับก็ผมก็เอาหมวกมาครับก็ป้องกันฝนได้ประมาณนึงนะครับเป็นหมวกที่เป็นของทางโนนเอลส์นะครับผมเอ็กซ์กับความเอาดอร์แล้วก็ตัวนี้ครับก็จะเป็นหมวกเป็นครับเป็นนะครับดีมากนะครับโอ้ไม่ให้ขายเลยอ้าวเอ็กซ์อะไรหมวกอะไรกับไอ้กับแบรนด์ความเอาดอร์ครับกันฝนได้ประมาณกันหนาวได้ไหมกันหนาวได้ครับแต่ว่ากันหนาวไม่ได้ในปีนี้ฉันไม่ต้องเหงานั่งมองใครเขาไม่โขซานหงไฟหงเมมโมเรียลฮอลล์ผมอยากให้คุณได้ดูภาพนี้จังเลยครับอยากให้คุณได้ดูภาพนี้กันทุกคนนะครับใครมีโอกาสได้ดูนะครับสนุกมากเลยนะครับผมไฟหงภาพนี้สนุกจริงๆครับสนุกจริงๆฉากนี้ก็มันครับลองดูนะครับเออแต่สำหรับผมเขาพูดว่าหงไฟหงคุณไปจำภาพนี้ใช่ไหมหน้าแรกที่ลอยมาจะเป็นของพี่คนนี้ไหมเรามีความจำที่ไม่เหมือนกันนี่เป็นอีกอันนึงเป็นหนังไอคอนิกเหมือนกันนะไอ้หนุ่มหมัดเมาไม่รู้ใครทันไหมครับจะมีนี่เหมือนอาจารย์คนหนึ่งเป็นคนสอนคนนี้คลาสสิกมากเลยแล้วก็จะมีนี่แจ็คกี้ชานนะครับใช่ไอ้หนุ่มหมัดเมาต้องกินเหล้าจำได้ไหมที่แบบตอนแรกสู้ไม่ได้แล้วพอกินเหล้าแล้วแม่งเออใช่เป๊ะๆสนุกนะแล้วก็จะมีภาคเก่าๆของผมเฟยหงที่แบบผมว่าเราไม่น่าทันแล้วแหละ70นะหลายอันนี้ไม่ทันแน่นอนนี่เขาบอกว่า first stage เลยนะครับของหงไฟหงนี่1949นะซับซึ้งนะครับในอาจารย์หงนะครับแล้วก็หวนรำลึกถึงหมัดที่อาจารย์หงเคยสอนเขาอย่างเช่นหมัดเสือหมัดนกยูง
หมัดอินทรีย์หมัดงูนี่ครับพูดถึงอาจารย์หงส์และสุดท้ายคือหมัดเมานะครับที่อาจารย์หงส์สอนเขาโอ้แกแดงมากเลยโอ้หมัดเมาของจริงหมัดเมาเล่นเหมือนมากเลยนี่ถ้านี่ของจริงฮะนะนี่นะนี่ของจริงที่ผมเราคุยกันนะตอนนี้ฝนโปรยปลายแล้วนะครับพี่น้องแต่อันนี้คือฉากแบบเหมือนตอนดูหนังเลยอะฉากเนี้ยบ้านอาจารย์หงก็ฉากมาอันนี้เลยนะที่ผมจำได้ตรงนี้คือสร้างขอบทำเพิ่มแล้วก็เอาไว้ถ่ายหนังด้วยไว้อะไรด้วยใช่ไหมตรงนี้มันดูแบบฉากนี่บ้านอาจารย์หงที่เราจำได้ก็เป็นหน้าตาอย่างนี้นะผมมีข่าวมาบอกพวกคุณสองคนครับข่าวแรกของคุณครับอาจารย์หงเกิดวันเดียวคุณครับ9ตุลาคมโอ้โหคุณคือมีสิทธิ์แล้วเนี่ยคุณคือสิทธิ์จันหวงอันนี้เป็นคนเชื่อสายแบบหนึ่งขอสารด้วยป่ะมีสิทธิ์นะสายขอครับขอสารข่าวของคุณครับครับผมถูกต้องครับมีอาจารย์หวงตายในจากสามเดือนครับคุณเก่งมากครับจำเรื่องเมียตายได้เก่งมากมากยังไงนะคืออย่างนี้คืออาจารย์หวงเนี่ยเป็นคนที่มีภรรยาประมาณสี่คนแต่ว่าคือเกิดจากว่าภรรยาคนแรกเสียผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงเสียแต่ว่าเสียป่วยช้ำเดือนตายอะไรอย่างเงี้ยจนเหมือนเมียคนสองเป็นไงเมียคนสองเป็นไงไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นตายหมดเมียตายป่วยตายหมดเสียหมดทุกคนแต่ว่าแบบอาจารย์หัวก็เลยแบบหรือว่าฉันเป็นคนที่ทำให้เขาต้องเสียนะอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นโชคไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนสุดท้ายมาเจอภรรยาคนสุดท้ายแล้วก็รักกันอย่างยาวนานผมชอบนะระหว่างที่เรากำลังคุยเรื่องเมียตายแล้วก็มีสายตาแล้วรอดมาแม่นางเอ้ยแม่นางแม่นางดูอินกับวัฒนธรรมดีมากใช่คุณควรจะพาเมียมาเที่ยวเมืองจีนบ่อยๆนะผมว่าจะพาให้เขามาอยู่แบบสักปี2ปีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเมียชอบเขาเจอจีนเหรอใช่ครับใช่ครับแบบชอบกินชาชอบกินอะไรเงี้ยผมก็จะทิ้งไปนี่เขาจะได้แบบอยู่กับบรรพบุรุษไอ้ชมหน่อยนี่เอามาหัวไอ้นี่นี่เพี้ยวเลี่ยงนี่เห็นเพี้ยวเลี่ยงนี่เห็นเพี้ยวเลี่ยงต้องจีบสาวจีบแต่งหน้าวอยโยเลี่ยงวอยโยวอยโยเลี่ยงหนุ่ยเพิงโยวายโยเลียงนิ้วเคยโยหนุ่ยเพิงโยเอาจริงๆนะความจำสั้นมากเลยชื่อหนุ่ยเพิงโยชื่อหนุ่ยเพิงโยเคยมาเยี่ยมจริงฮะผมว่าไม่ทำไมดีละหลังนี้บอกว่ามีแฟน4คนได้ไหมโอเคจบไปแล้วครับสำหรับพิพิธภัณฑ์อาจารย์หวงนะครับก็ลาไปด้วยวันนี้พี่จอยก็ช้อปปิ้งแล้วก็อาจจะมีการรีวิวไอติมมังกรดีไหมปะพี่นัทไอติมมาหนึ่งอันไปเอาละครับในมือของเขานะครับก็คือไอติมเขาบอกว่าเป็นรสชานะครับผิดด้านแก้วครับอุ้ยทำโปรดักต์ดีจังโอ้โหแก้วแต่ดูหน่อยโอ้โหผมจะเริ่มกินจากการกินกำแพงก่อนนะครับอร่อยไหมบอกด้วยเอ้ยดูจะนุ่มแฮะนุ่มมันไม่ได้แบบกัดยากถูกไหมรสอะไรก่อนรสอะไรก่อนรสชาครับนายขอดูประสานี่โอ้โหทำงานดีนะงานละเอียดงานละเอียดชาอะไรครับชาเขียวไหมหรือว่าไม่ใช่คือมันฝาดีอ่ะมันฝาดีเป็นไงมันกินนมอ่ะชาเขียวมีความเขียวก็คือชาเขียวนมเป็นการคอนเฟิร์มนะครับเป็นชาเขียวนมนี่อร่อยดีคุณดูของผมก่อนอ่ะไปวิ่งสิงโตของผมนี่คือกุ้งแช่สไตล์ครับนี่น่ารักไปอันนี้ไอติมที่สุสานของเคยผมนะครับเป็นไอติมหน้าสิงโตน่ารักมากดูดิพัทเทลพัทเทลอืมเอาลงนมชมพูดันไปทำภาพเหมือนมันอยากกินใช่อะไรเร็วเหมือนกันนะเพราะว่ามันเออเพราะเขานุ่มนะไอติมเขาไม่ได้แบบแข็งแบบกัดไม่ได้แม่รู้ป่ะรสชาติขอรีวิวนิดนึงแพดเดิลป๊อปอ๋อแพดเดิลป๊อปเรนโบว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แพดเดิลป๊อปไหมมีความนมเย็นนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันมีหลายรสนะเนาะมันก็เลยจะมีรสอึดแทรกด้วยลาไปแล้วนะครับวันนี้พบกันใหม่นะครับนี่คือรอลาไปก่อนสำหรับหงไฟหงนะครับเจอกันใหม่นะครับเจอไปครับฮิโอเจอไปครับเดี๋ยวจะชอบไปจริงๆนะ